สวัสดีค่ะเจนดีค่ะวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่7เดือนมกราคมพ.ศ. 2565หน่วยการเรียนรู้นะคะสุนัขแสนรู้วันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ของสุนัขและการดูแลสุนัขนะคะเด็กๆคะสุนัขนะคะเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะนอกจากจะน่ารักแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต่อเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสุนัขนั้นมีประโยชน์ต่อเราอย่างไรค่ะประโยชน์ของสุนัขนะคะสุนัขจะช่วยเราเฝ้าบ้านค่ะเด็กๆเมื่อเราเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะเราก็จะต้องเลี้ยงในบ้านของเราดังนั้นสุนัขก็จะช่วยเราดูแลบ้านนะคะโดยที่จะไม่ให้คนแปลกหน้าหรือสัตว์อื่นๆเข้ามาในบ้านของเราค่ะถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะคะหรือสัตว์อื่นๆเข้ามาในบ้านของเราสุนัขก็จะเห่าบอกเราให้รู้ว่ามีคนแปลกหน้าหรือสัตว์อื่นๆเข้ามาในบ้านของเราค่ะสุนัขนอกจากจะช่วยเฝ้าบ้านให้กับเราแล้วนะคะก็ยังเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับเรานะคะเด็กๆเมื่อเวลาเราเหงาเราก็จะมีสุนัขเป็นเพื่อนและคอยเล่นกับเราค่ะเด็กๆคะเมื่อเวลาเราเลี้ยงสุนัขแล้วใช่ไหมคะและสุนัขก็มีประโยชน์ต่อเราแล้วดังนั้นเราจึงต้องดูแลสุนัขของเราด้วยนะคะวิธีการดูแลสุนัขนั้นนะคะเหมือนอย่างนี้ค่ะการดูแลสุนัขนะคะเด็กๆเมื่อเราเลี้ยงสุนัขแล้วเราก็จะต้องให้สุนัขกินอาหารด้วยนะคะนอกจากให้อาหารแล้วเรายังต้องให้ความรักกับสุนัขด้วยค่ะเพราะสุนัขนะคะก็ชอบการดูแลเอาใจใส่นะคะให้ความรักค่ะแล้วก็เราก็จะต้องเล่นเป็นเพื่อนสุนัขด้วยนะคะเพราะสุนัขก็เหงาเป็นเหมือนกันค่ะการดูแลต่อมานะคะเด็กๆคะสุนัขก็ต้องการความสะอาดเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจึงต้องอาบน้ำให้กับสุนัขนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะและเมื่อเวลาสุนัขเจ็บป่วยนะคะเราจะต้องพาสุนัขนะคะไปหาคุณหมอค่ะให้คุณหมอรักษาสุนัขนะคะสุนัขก็จะได้ไม่เจ็บป่วยค่ะเด็กๆได้รู้ประโยชน์และการดูแลสุนัขแล้วนะคะต่อไปเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในใบงานค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีสุนัขที่เด็กๆชอบมากที่สุดค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆชอบสุนัขตัวไหนให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆสามารถระบายสีได้มากกว่า1ตัวนะคะใครชอบ2ตัวก็สามารถระบายสีได้2ตัวค่ะใครระบายสีสุนัขเสร็จแล้วนะคะเรามาทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อค่ะเด็กๆได้ระบายสีไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็จะให้เด็กๆระบายสีอีกครั้งนึงค่ะโดยการที่ให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพของแตงโมค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่อยๆระบายสีนะคะไม่ต้องรีบค่ะตั้งใจทำนะคะใครทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะให้เก็บใบงานให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้ประโยชน์และการดูแลสุนัขแล้วนะคะดังนั้นเวลาเด็กๆเลี้ยงสุนัขนะคะเด็กๆก็ดูแลสุนัขของเด็กๆให้ดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพื่อนก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของประโยชน์และการดูแลสุนัขเท่านี้นะคะและคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเป็นเรื่องใหม่ด้วยค่ะเด็กๆแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ